ผลงานของชลบุรี FC ที่ผ่านมาเนี่ยในฐานะประธานสโมสรเนี่ยคุณวิทยารู้สึกพอใจมั้ยฮะหรือว่าคิดว่าต้องปรับปรุงอะไรอีกในฤดูกาลที่เพิ่งจบมาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราก็มันก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้ว่าเราต้อง1ใน3แล้วก็ได้ถ้วยใดถ้วยหนึ่งใช่มั้ยจริงๆเราหวังมันในทุกถ้วยนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ได้ประสบความสำเร็จตรงนี้นะครับแต่ว่าในถ้าเรามาวิเคราะห์กันดูให้ดีแล้วเนี่ยจากการงบประมาณลงทุนที่ผ่านมากับทีมที่แบบประสบความสำเร็จมากๆอย่างบุรีรัมย์เงี้ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าเราใช้ทุนน้อยกว่า 3-4 เท่าตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามทำด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะครับแต่เป้าหมายของเรายังไงก็ตามชลบุรีเองเราก็ต้องตั้งเป้าทุกปีนะครับต้องการลุ้นถ้วยที่หนึ่งให้มีติดไม้ติดมือมาฝากแฟนบอลให้ได้คือตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยต้องมีสักแชมป์หนึ่งใช่ไหมฮะว่ามาฝากแฟนบอลแต่ว่าชลบุรีเหมือนจะไม่ได้แชมป์อะไรมาตั้งแต่ปี53ปี54ใช่ไหมฮะอันนี้ถือว่าผลงานของทีมมันเริ่มก็เรียกว่าตกต่ำลงหรือเปล่าหรือว่าคือที่จริงโดยเรียกว่าเรื่องของการต้องยอมรับว่าก็อาจจะตกต่ำลงมานะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องของการลงทุนแล้วความคุ้มค่าของทุนที่เราใช้เนี่ยนะผมถือว่าไม่ได้ตกต่ำอะไรมากนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็ตั้งเป้าที่อยากจะได้แชมป์กลับคืนมาสู่ชมรีให้ได้จะเป็นถ้วยใดถ้วยหนึ่งนะครับก็ต้องพยายามทำในงบประมาณที่เรามีอยู่จำกัดในแต่ละปีเนี่ยซึ่งต้องยอมรับว่าเรามีงบประมาณน้อยกว่าทีมใหญ่ๆอีกหลายๆทีมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับปีนี้ชลบุรีมีงบทำทีมเท่าไหร่ก็ใกล้เคียงเดิมนะครับซึ่งเราก็ประมาณไว้ที่ประมาณ120ล้านนะครับซึ่งก็เป็นโดยเฉลี่ยก็ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามว่าเมื่อเรามีงบอยู่เท่านี้นะจะทำยังไงที่จะบริหารจัดการนะครับทำให้ผลงานออกมาได้ดีที่สุดในขณะที่ทีมใหญ่ๆอย่างเมืองทองอย่างบุรีรัมย์พุ่งไป 3-400 ล้านเนี่ยใช่มั้ยฮะในชลบุรีเนี่ยที่ผ่านมาจะมีชื่อเสียงคือว่าเป็นการปั้นคนขึ้นมาคนท้องถิ่นนักเตะโรงเรียนอสัมชัญครับชลบุรีศรีราชาพวกเนี้ยขึ้นมาแต่ว่าในยุคใหม่ธุรกิจฟุตบอลเหมือนใช้เงินเยอะขึ้นเนี่ยใช่คือต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้มันฟุตบอลมันโตเร็วมากมันพัฒนาไปในเชิงธุรกิจเนี่ยนะฮะก็พัฒนาไปสูงมากทำให้ไปดันค่าตัวเงินเดือนนักฟุตบอลต่างๆเนี่ยมันโตเร็วมากเลยจนผมคิดว่ามีไม่กี่ทีมอ่ะที่จะมีศักยภาพในการที่จะไปได้นะในอนาคตถ้าเราไม่ได้มีการมาดูตรงนี้กันเพราะทีมระดับเล็กๆหรือทีมกลางๆเนี่ยก็คงจะมีปัญหาถึงแม้แต่ชลบุรีเองเนี่ยซึ่งเรามีความเชี่ยวชาญแล้วก็เราทำเรื่องของการสร้างมาตลอดนะฮะนั้นเมื่อฟุตบอลมันพัฒนามาเรื่องของเป็นของอาชีพระบบอาชีพเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาตามไปให้ได้นะครับซึ่งบุคลากรของชลบุรีเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราเก่งเรื่องของการสร้างนะครับในการสร้างเด็กสร้างเยาวชนในการพัฒนานะครับเรื่องของฟุตบอลโดยตรงในเชิงธุรกิจเราเนี่ยผมก็คุยกันว่าเออเราจะต้องทำไงที่จะพัฒนาให้ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรายังมีปัญหาว่าเราจะไม่สามารถที่จะหารายได้เพิ่มขึ้นมาได้ในขณะที่จะไปพอเพียงที่จะไปมีเงินพอที่ไปซื้อนักเตะหรือว่าทำให้มันได้เท่ากับรีลัมหรือเมืองทอง 3-400 ล้านเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ตรงนี้ก่อนแต่ว่าเราก็ต้องไม่หยุดตรงนี้ต้องหาพยายามที่จะทำงานที่จะพัฒนารายได้ของสโมสรให้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการสร้างผมยังให้ความสำคัญของการสร้างอยู่เหมือนเดิมนะฮะงบประมาณในการทำทีมในแต่ละปีเนี่ย120ล้านเนี่ยทั้งทีมใหญ่ด้วยทั้งเยาวชนด้วยซึ่งในการบริหารจัดการตรงนี้นะทีมเยาวชนของเราก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะทีมใหญ่เองถึงแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์นะในปีที่ผ่านมาแต่ว่าการติดในท็อป4ก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายนั่นต้องยอมรับว่าเราตั้งเป้าในท็อป3อยู่แล้วในขณะที่คู่แข่งเองเนี่ยมีเงินอัดเข้าไปทุกปีโตขึ้นเรื่อยๆ300-400ล้านชลบุรีคือลิมิตอยู่ที่ประมาณ120ล้านใช่มั้ยครับในทางธุรกิจในทางการแข่งขันเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งผ่านไปเรื่อยๆชลบุรีจะโดนคู่แข่งทิ้งไปเรื่อยๆมั้ยฮะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นธุรกิจเป็นตัวแล้วก็คือตอนเนี้ยเราจริงๆอ่ะงบประมาณของทีมชลบุรีเนี่ย
เราน้อยกว่าทีมใหญ่ๆมาโดยตลอดนะยังช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาที่มันเริ่มเป็นฟุตบอลอาชีพเต็มตัวเนี่ยเราก็ใช้งบประมาณน้อยกว่าเขา 2-3 เท่ามาโดยตลอดซึ่งเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะให้ศักยภาพของชลบุรีเนี่ยติดอยู่ในระดับท็อปได้ตลอดซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ปัจจัยเรื่องทุนมันสำคัญถ้าเราจะหาตัวนักเตะหรือเพราะนักเตะต่างชาติที่ระดับเกรด A ระดับท็อปที่มีความสามารถสูงๆเนี่ยต้องใช้เงินค่าตัวหลายสิบล้านค่าตัวต่อปีเงินเดือนต่อปีอีกหลายสิบล้านซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องเมื่อตอนเนี้ยเรายังไม่มีงบมาเพียงพอเราก็จะไปหาระดับนั้นก็ยังไม่ได้นะมันก็จะเกินศักยภาพของทีมไปว่าเราต้องบริหารจัดการในเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับพอเราเรื่องทุนเราสู้เขาไม่ได้เราชลบุรีเอาอะไรไปสู้เขาในการแข่งขันเนี่ยก็ใช้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องของการสร้างเยาวชนสร้างนักบอลที่ต้องขึ้นมาอันนี้คือส่วนหนึ่งนะแต่ว่าคือตอนเนี้ยที่ผ่านมาเราก็ถือว่าเราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งต่อไปตอนนี้เราก็คุยกันว่าเราต้องการที่จะพัฒนาเรื่องของรายได้แน่นอนว่ารายได้หลักตอนนี้มันมาจากหลักๆส่วนหนึ่งมันมาจากสปอนเซอร์รายได้จากค่าปรับผ่านประตูเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่มากนักส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสนามของชลบุรีเนี่ยความจุได้น้อยแค่ 8,500 คนนะครับแต่ก็ในการที่จะลงทุนทำสนามขึ้นมาเองเนี่ยมันใช้เงินอีกไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราต้องระดมทรัพยากรยังไงถึงจะทำได้ตรงนั้นซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะระดมมาสามารถที่จะมาสร้างเองได้ต้องใช้เงินเกิน400-500ล้านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็พยายามเอาเท่าที่มีอยู่ก่อนนะครับแล้วก็พยายามทำไปให้ดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราผมเชื่อว่าถ้าเราต่อไปเราสามารถที่มีรายได้เพิ่มขึ้นเรามีเรียกว่ามีรายได้จากส่วนต่างๆมาได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาไปได้แต่ก็ตามนึงผมยังมั่นใจนะครับว่าด้วยศักยภาพในงบประมาณที่เรามีอย่างจำกัดตรงนี้เราสามารถใช้เงินที่มีอยู่นะครับอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาให้ผลงานของเราเนี่ยไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าทุกปีที่ผ่านมาตอนนี้โครงสร้างรายได้ชลบุรีนะฮะมาจากสปอนเซอร์สักกี่เปอร์เซ็นต์มาจากพวกตั๋วพวกของที่ระลึกสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคือต้องบอกเลยว่าทางรายได้จากสปอนเซอร์เนี่ยต้องคือเกินทุกผมไม่เชื่อว่าทุกทีมนะคล้ายๆกันก็คือจากสปอนเซอร์นี่ต้องมาถึง 60-70% นะครับ 60-70% นะครับแล้วก็จะมีจากเรื่องสินค้าขายของที่ระลึกเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถือว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะผมว่าไม่เกิน 10% 5% 10% เองเพราะว่านอกจากเราขายแล้วเราต้องมีการทำการตลาดโปรโมชั่นอะไรต่างๆเรามาทำกิจกรรมต่างๆด้วยงั้นตรงนี้รายได้ตรงนี้ไม่ถึง 10% นะครับแม้แต่เรื่องของค่าปรับประตูเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยประมาณสัก 5% นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงบมาในส่วนหนึ่งจากสปอนเซอร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึง120ตอนนี้ก็คือตอนนี้คือผู้บริหารก็ต้องลงเพิ่มเข้าไปประมาณ20กว่าต้องควักเองด้วยต้องควักเองประมาณ20ไม่ต่ำกว่า20นะเพื่อที่จะสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ก็คือเรายังไม่มีกำไรอ่ะงั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อให้ศักยภาพของทีมในจงจำกัดที่มีอยู่เนี่ยนะผู้บริหารก็ช่วยกันนะครับตรงนี้ให้มันสามารถที่จะดำเนินการไปได้แสดงว่าในทางธุรกิจเองตัวสโมสรเองยังไม่สามารถรันในทางธุรกิจให้มันมีกำไรด้วยตัวเองได้ในขณะนี้ยังนะครับซึ่งแต่ว่าผมมองว่าธุรกิจกีฬาอาชีพมันอนาคตมันก็ยังกับเป็นไปได้เพราะหลายทีมตอนนี้ก็สามารถดำเนินการตรงนี้ได้ดีนะครับแต่โดยให้เราสัมผัสโดยส่วนไปโดยส่วนรวมเนี่ยนะฮะสโมสรส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนอยู่นะอย่างเช่นแม้แต่ชลบุรีเองก็ยังขาดทุนอยู่ครับนะครับหลายคนเป็นห่วงว่ามันโตเร็วเกินหรือเปล่าครับคือโตเร็วมีค่าใช้จ่ายเยอะมากในขณะนี้รายรับเนี่ยมันโตไม่ทันรายจ่ายเนี่ยก็มันก็จะโตเร็วหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันคือมันต้องปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะครับตอนนี้คือมันอาจจะดูเหมือนมันเร็วแต่มันโตเร็วเนี่ยคือถ้าไม่มีคนกล้าที่จะสู้ราคานะมันก็เร็วไม่ได้นั่นแสดงว่ามันมีศักยภาพของบางส่วนที่มันทำให้มันโตขึ้นไปนะครับทีนี้เมื่อบางส่วนมันโตขึ้นไป
แต่สุดเดี๋ยวมันก็สูงตามซึ่งก็เป็นปัญหาสำหรับทีมระดับกลางๆระดับล่างๆเหมือนกันที่งบมันอาจจะยังไม่พอนะฮะแต่ผมก็คิดว่ามันก็ต้องเป็นปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติของมันนะฮะแต่ต่อไปก็ต้องมาคิดวิธีการว่าเมื่อมันโตตอนเนี้ยผมคิดว่ามันปล่อยก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเหนือเกินธรรมชาติมันมีการเป็นราคาที่เกินควรจริงมีการปั้นราคากันหรือเปล่ามันต้องอาจจะต้องมีคนมาดูตรงนี้ด้วยนะฮะก็ตรงนั้นอ่ะก็ต้องมาดูนะครับว่าให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันเพิ่งเริ่มต้นอย่างนั้นเนี่ยต้องปล่อยให้มันโตไปตามธรรมชาติสักระยะหนึ่งอย่างบุรีรัมย์เองเนี่ยได้ทีมเดียวได้แชมป์ปีหนึ่งห้าแชมป์เลยนะฮะการว่าในอนาคตมันจะยิ่งขาดไปหรือเปล่าเก่งอยู่ทีมเดียวทีมอื่นสู้ไม่ได้มันก็ไม่แน่นะครับนะฮะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าคือเขาเป็นทีมที่มีความพร้อมสูงสุดนะครับในทุกๆด้านนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ดีใจว่าเราในประเทศไทยเราตอนนี้เราก็มีทีมที่จะก้าวไปสู่ทีมชั้นนำในระดับเอเชียได้นะฮะเป้าหมายของชลบุรีเองเมืองทองเองแล้วก็อีกหลายๆทีมเราก็ต้องการที่จะเป็นทีมในระดับเอเชียด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมแข่งอะไรต่างๆได้ในรายการของ AFC มาหลายครั้งครับหรือแม้แต่การเพย์ออฟหรือว่าบางปีเราเพย์ออฟแล้วไม่จะผ่านก็ตามแต่ถือว่าเราก็ได้มีประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆผมเชื่อว่ามันก็จะนักบอลต้องมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็จะมีความแข็งแกร่งพัฒนาไปมากขึ้นนะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตตามทีมต่างๆไปนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าวีรัมเองถ้าเขาสามารถที่จะรักษาสภาพตรงนี้ได้นะทีมอื่นต้องพยายามตามเข้าไปนะครับตามเข้าไปไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินทุนเท่ากันนะฮะแต่ว่าเมื่อเราต้องสามารถที่จะเอาในส่วนจุดแข็งของแต่ละทีมมาแล้วก็พัฒนาไปมันก็ไม่แน่นะครับมันกีฬามันไม่แน่นะครับทีมตัวอย่างฟุตบอลในระดับโลกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยทีมท็อปเนี่ยก็มันก็ตกได้ทีมที่นักเตะโนเนมเนี่ยตัวอย่างของไทยเราเจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยเลสเตอร์ก็ประเภทโนเนมก็จึงขึ้นมาเป็นหัวตารางของลิเวอร์พูลได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยทีมนะครับทีมอื่นผมเชื่อว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับแต่อยู่ที่ยุทธวิธีอยู่ที่ความมุ่งมั่นการสร้างนักเตะต่างๆอันนี้ก็มีส่วนประกอบอีกหลายด้านนะครับอย่างบุรีรัมย์เนี่ยคนก็บอกว่าเรื่องที่เด่นมากๆคือเรื่องทุนหนามากก็เลยทำให้มีผลงานดีแล้วก็คุณองอาจก่อสินค้าก็เคยโยนไอเดียขึ้นมาว่าเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตจะมีเรื่องแคปเพดานค่าเหนื่อยอะไรเงี้ยมันจะได้สูสีกันไม่งั้นลีกแข่งทีมและชนะอยู่ทีมเรื่อยๆมันจะลดความน่าสนใจลงหรือเปล่าคุณวิทยาว่าไงก็จริงๆทีมคือถ้ามันจะโตทีมไหนจะโตได้นะจริงๆเราอย่าไปหยุดให้มันโตนะครับแต่จริงๆการที่จะมาควบคุมการที่จะมากำกับเนี่ยต้องดูว่าในส่วนไหนบ้างนะครับเมื่อเราบอกว่าไปห้ามบุรีรัมย์โตบุรีรัมย์หรือว่าทีมบางทีมต้องการที่ไปแข่งในระดับระดับโลกระดับเอเชียเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการเติมศักยภาพนะครับแต่ที่ผมบอกแล้วก็คือดูให้มันเหมาะสมอย่าให้จนเรียกว่าจนมีการเหมือนกับปั้นราคากันจนเกินเลยกับความเป็นจริงซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ยังรับได้นะครับแต่ว่าถ้ามันสูงกว่านี้ไปมากๆจนเกินเลยไปมันก็จะมีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับปล่อยดูอีกสักระยะหนึ่งเพราะเราเพิ่งเริ่มมาในระดับอาชีพตรงนี้นะครับถ้าเราคิดว่ามันเริ่มที่จะเกินไปแล้วก็อาจจะต้องมีวิธีการมาควบคุมในระดับหนึ่งสมมติในอนาคตสักทีมใช้สักพันล้านเนี่ยมันอันนี้เปิดเกินไปไหมครับเกิดภาวะฟองสบู่หรือเปล่าคือคนที่จะลงทุนทางธุรกิจเนี่ยครับถ้าจะใช้พันล้านมันก็ต้องมีรายได้พันล้านเหมือนกันใช่ไหมฮะหรือว่าใกล้เคียงอ่ะคือถ้าในเชิงธุรกิจมันก็มีทั้งกำไรขาดทุนแหละแต่ว่าตั้งว่าถ้าจะลงทุนพันก็ต้องหาให้ได้พันนะฮะตอนนี้ก็มันในเชิงธุรกิจมันก็ต้องมีตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าบอกว่ามันไปพันแต่รายได้มันมี500เนี่ยใครจะกล้าไปขาดทุนได้ขนาดนั้นใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูของเราอย่างจุมรีเนี่ยนะครับว่าโอเคละเรามี100ใช่ไหมเราก็พยายามใช้ร้อยแต่คิดว่า100มันยังขาดอีกหน่อยแล้วก็ผู้บริหารแล้วก็ต้องลงเพิ่มเข้ามาเพื่อให้มันมีศักยภาพที่ดีพออย่างนี้เป็นต้นครับครับมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าการสโมสรฟุตบอลเมืองไทยมีนักการเมืองเป็นเจ้าของเป็นประธานสโมสรเยอะและตัวคุณวิทยาเองก็พูดถึงก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเหมือนกันเนี่ยฮะการเป็นนักการเมืองแล้วมาทำทีฟุตบอลอาชีพ
มันเป็นผลดีหรือผลเสียอาจจะผลกระทบยังไงต่อสโมสรคือผมอยากจะมองนี้ก่อนครับอย่าเพิ่งไปมองเรื่องอาชีพอย่างเดียวครับคือการทำกีฬาเนี่ยมันต้องทำด้วยใจด้วยความเสียสละนะครับเพราะต้องยอมรับว่าการที่จะสนับสนุนเรื่องกีฬาเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนมันต้องมีงบประมาณมันต้องมีสปอนเซอร์นะครับในคือต้องยอมรับว่าในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับคือมันต้องมีคนที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้โตเป็นอาชีพที่จะมีรายได้มาพอเนี่ยก็เราก็ต้องอยากคนที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องการส่งเสริมกีฬาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคือมันเรียกไม่ได้หรอกว่าคนที่มีความกว้างขวางหรือว่ามีค่อนข้างมีฐานะในท้องถิ่นที่เขาจะมาช่วยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่การมาให้การสนับสนุนเพราะว่าถ้าไม่มีเนี่ยแล้วใครจะมาคนทำเพราะปัจจุบันนี้ผมสัมผัสกีฬามานานหลายสิบปีนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ต้องเห็นว่าคือที่เราลงมาเพราะว่าคือมันต้องมีคนเข้ามาทำนั่นแหละนักกีฬาก็อยากจะคนเราต้องการคนที่จะมาช่วยในการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในการสนับสนุนทีมแต่ว่าคนที่ทำอยู่ผู้ปกครองของนักกีฬาเองหรือว่าโค้ชเองนะเงินเขาก็ไม่พอเขาก็ต้องไปหาสปอนเซอร์คือเขาเข้ามาหาสปอนเซอร์จากเริ่มต้นจากทางนักธุรกิจนักการเมืองต่างก็มันก็เริ่มต้นมาตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยคนที่มาดูแลเรื่องกีฬาเนี่ยผมเห็นว่าจริงๆก็มันมาด้วยความเสียสละจริงๆเพราะว่ามันควักกระเป๋าอย่างเดียวนะมันไม่ได้มีผลตอบแทนในเรื่องของเป็นรายได้เป็นเงินทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่มีหรอกนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าโอเคผลตอบรับในเชิงการเมืองความนิยมชมชอบของประชาชนที่ได้เห็นว่ามีคนสนับสนุนจะเป็นนักการเมืองหรือใครก็ตามเนี่ยเขาต้องบอกว่าคนนั้นก็เป็นคนที่ทำเพื่อบ้านเมืองทำเพื่อในชุมชนของเขาดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่เสียสละเนี่ยมันก็อาจจะได้คะแนนเสียงทางการเมืองทางอ้อมกลับมาซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของชลบุรีเนี่ยเราทำด้วยใจรักนะครับจริงอยู่เราอยู่ในสภาพของนักการเมืองด้วยนะครับแต่ว่าเราทำเนี่ยโดยที่ผมไม่ได้แม้แต่ท่านสุนทรยาเองในการที่จะมาโปรโมทอะไรต่างเนี่ยเราแทบไม่ได้ทำเลยนะมันก็เป็นไปโดยธรรมชาติในการไปสนามไปอะไรต่างๆเป็นผลพลอยได้มากกว่าผลเป็นผลพลอยได้เพราะเราไม่เคยจะใช้โอกาสในการที่จะไปตั้งใจว่าจะหาเสียงจากเรื่องของการกีฬาครับจริงๆแล้วคือเราต้องการที่จะมาช่วยคนที่เขาทำกีฬาอยู่แล้วมากกว่าเพราะเริ่มต้นของชมรี FC เนี่ยคือพี่อนบกับพี่ธนศักดิ์พี่ตุ๋ยใช่ไหมฮะที่เริ่มต้นกันทำตั้งใจไปทำอัศจรรย์ศรีราชาก่อนนะฮะแล้วก็มาชวนผมกับท่านสุนทรยาเพราะว่าจะได้มาช่วยซัพพอร์ตด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็มาทำสมาคมกีฬาจังหวัดทำกีฬาทุกชนิดนะฮะแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬานำร่องเราก็ต้องทำให้มันดีอ่ะเพื่อต้องการให้เป็นชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันซัพพอร์ตตรงนี้นะฮะการเป็นนักการเมืองมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นอยู่อ่ะแต่จริงๆแล้วสำหรับตัวของชลบุรีเองนะของผมเองของท่านสุนทรยาเนี่ยไม่ได้มุ่งหวังว่ามาทำเพราะต้องการชื่อเสียงจากการทำฟุตบอลเลยเพราะเราทำมาก่อนเราทำมาก่อนที่จะมาเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำนะทำอัศวินศรีราชาเนี่ยทำมาตั้งแต่ก่อนเลยนะครับก่อนที่ผมมาเป็นส.ส.อีกนะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำตอนนี้มันยังหาคนทำไม่ได้นะคนที่จะมาซัพพอร์ตได้อย่างเต็มที่ตรงนี้นะครับนี่พอมาถ้าเมื่อมันพัฒนาขึ้นมาเป็นฟุตบอลอาชีพหรือว่าเป็นกีฬาอาชีพในหลายๆชนิดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คือทางการเมืองอย่างเดียวมันผมเชื่อว่ามันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่มีใจรักนะทำไปมีค่าใช้จ่ายมากๆซัพพอร์ตมากๆแล้วถ้าไม่มีใจรักก็ต้องล้มเลิกกันไปมันก็ต้องมีการพัฒนาอย่างของชลบุรีเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่มันให้มันยืนได้ด้วยตัวเองแต่เมื่อมันยังขาดทุนอยู่เราก็ต้องหรือว่าต้องระดมสภาพกำลังในพี่น้องเพื่อนฝูงอ่ะเอาให้มันอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมว่าจะเป็นใครก็ตามนะจะเป็นนักการเมืองจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นใครก็ตามที่มีความสนใจที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนเรื่องกีฬาตั้งแต่ระดับกีฬาสมัครเล่นไปจนถึงกีฬาชีพผมเชื่อว่าคนเหล่านี้มาด้วยใจด้วยความเสียสละนะครับในมุมมองคุณวิทยาเหมือนกับว่า
วงการฟุตบอลไทยตอนนี้เริ่มโตแล้วจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้แข็งแรงถึงขนาดว่านักการเมืองจะต้องถอยไปทั้งหมดใช่ไหมเพราะอาจจะยังต้องจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังในจังหวัดอะไรพวกนี้มาช่วยกันอย่างเงี้ยใช่มันก็อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกแล้วถ้าไม่มีใครที่มาช่วยเนี่ยแล้วมันเกิดไม่ได้จริงๆและหลายจังหวัดที่ปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ในดิวิชั่น2เนี่ยใช่ไหมซึ่งมันก็จะพัฒนาไปสู่อาชีพในอนาคตเนี่ยต้องยอมรับว่าผมว่าเกิน 90% ก็ต้องมาจากคนในจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ก็หนีไปคนแน่ๆก็คือคนที่มีหน้ามีตาก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางการเงินได้แน่นอนนั้นเขามาทำด้วยความเสียสละนะต้องเนี้ยส่วนโอเคผลพลอยได้จากคะแนนเสียงอะไรต่างๆมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมคิดว่าตรงนี้ต้องมันมีคือใครจะลงมาก็ตามมันมีแต่ผลดีนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องมาทำจริงจังนะประเภทฉาบฉวยมาหรือว่าไม่ได้ลงทุนอะไรมาฉวยโอกาสเพื่อที่จะมาโฆษณาประจำบ้านอย่างเดียวอ่ะคนเขารู้คนในจังหวัดรู้แฟนบอลรู้ว่าใครลงมาแล้วจริงจังไหมทำเพื่อช่วยทีมของจังหวัดไหมนะอย่างเงี้ยนะเขารู้นะฮะทำมาไม่ใช่ได้คะแนนอย่างเดียวสมมติเราเข้ามาแล้วทำให้ดีทำไม่จริงใจในการเข้ามาช่วยทำเนี่ยกลับเป็นผลลบคะแนนเสียงกับเสียด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเข้ามาแล้วช่วยทีมช่วยยังไงมาแล้วมาช่วยจริงไหมหรือมาเอาแต่หน้าโดยที่ไม่ได้มาช่วยเหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแฟนบอลรู้หมดนะครับไม่สามารถหลอกแฟนบอลได้พวกนี้คนในพื้นที่คนในจังหวัดรู้หมดรู้ของชมรีเนี่ยเรามาเอาทำมานานจริงๆนะผมไม่ค่อยต้องออกทีวีไม่ต้องไปนั่งอะไรเราก็ไปเป็นกำลังใจอะไรต่างๆพยายามหาทีมมีปัญหาตรงไหนต้องการงบมาเพิ่มเราพยายามหาทางซัพพอร์ตนะเพื่อให้มันสามารถไปได้เพื่อให้เป็นศักดิ์ศรีของจังหวัดชลบุรีนะครับทีมเนี่ยไม่ใช่ทีมของผมไม่ใช่ทีมของคุณนนทบนะที่จริงแล้วเนี่ยมันพัฒนามาจากเป็นทีมของจังหวัดมันเป็นโปรวินเชียลมันเป็นทีมสมาคมกีฬาจังหวัดนะแต่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของ KFC ที่มันต้องพัฒนาเป็นอาชีพมันก็ต้องมาพัฒนาให้มันเป็นระบบอาชีพแต่โดยสำนึกของผมเองของคนทำทีมทั้งหมดแล้วอันนี้คือของชาวชลบุรีทั้งจังหวัดนะที่เราจะต้องมีหน้าที่ในการที่จะมาช่วยทำให้คนชลบุรีของเราเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะฮะในให้มันทำให้มันดีที่สุดครับก่อนหน้านี้คนของตระกูลคุณปื้มเคยมีทีมฟุตบอลอาชีพสามทีมใช่ไหมสูงสุดศรีราชามีพัทยาคือตอนนี้เราทำมาทุกทีมเลยครับจริงๆก็ยังทำอยู่คือจริงๆแล้วเนี่ยก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องนะครับเพราะจริงๆเนี่ยชลบุรีคือหนึ่งในที่อยู่ในสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรีครับนะฮะซึ่งตอนนี้การบริหารจัดการเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยในชลบุรีเราเป็นจังหวัดที่เป็นสมาคมฟุตบอลเลยนะครับซึ่งผมเองก็ยังเป็นนายกสมาคมฟุตบอลจังหวัดชลบุรีอยู่อันนี้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเลยของ AFC ซึ่งโครงการมันจะมีโครงการฟุตบอลนำร่องตั้งแต่อดีตประธาน AFC ท่านก่อนแล้วชลบุรีก็เป็นหนึ่งในประเทศเรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าไปในการเป็นโครงการนำร่องพัฒนาฟุตบอลนะครับของ AFC ซึ่งเราก็จะมีโครงการ Grassroots เรื่องของส่งเสริมเด็กเยาวชนการจัดการแข่งขันยังไงให้มันได้มาตรฐานระดับสากลการพัฒนาให้มีสมาคมฟุตบอลในจังหวัดอันนี้อยู่หนึ่งในเรียกว่าในหลักเกณฑ์ของ AFC ด้วยฉะนั้นชลบุรีเราก็เลยเป็นสมาคมฟุตบอลนะครับซึ่งเราก็มาช่วยดูอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มันก็จะมีทีมในอำเภอในจังหวัดซึ่งเราก็จะไปช่วยซัพพอร์ตด้วยครับแล้วก็ในระดับฟุตบอลถ้วยของประเทศไทยนะเมื่อก่อนเรียกว่าฟุตบอลถ้วยแล้วกันใช่ครับนะฮะจะเป็นฟุตบอลถ้วยตั้งแต่ถ้วยงอถ้วยคอถ้วยขอนะมาแล้วก็เมื่อก่อนเป็นมีดิวิชั่น1เลยอะไรตอนนี้มีเป็นลีกหรือว่าดิวิชั่น2ดิวิชั่น1แล้วก็ทางชมรีเนี่ยสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีการรวมลีกสมาคมก็จะมีฟุตบอลเรียกว่าดิวิชั่น1กันแหละของชมรีเนี่ยเราไล่ไต่เต้าขึ้นมาคือตอนนั้นเราก็ไปใช้สโมสรสันนิบาตสมุทรปราการครับนะฮะมาเป็นคือเพื่อให้นักฟุตบอลของอัศวินศรีราชาเราเนี่ยไปลงมีโอกาสลงแข่งในฟุตบอลในระดับฟุตบอลดิวิชั่นทุกบอลถ้วยต่างๆนะครับก็เป็นที่มาที่ไปตรงนี้จนพัฒนาขึ้นมาสันนิบาตสมุทรปราการตอนนี้มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะเป็นทีมศรีราชาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อทีมอะไรไปเรื่อยทีมพัทยายูไนเต็ดเนี่ยนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้น
เริ่มต้นเลยก็คือทีมสุขาภิบาลบางพระครับหรือว่าเทศบาลตำบลบางพระนั่นแหละครับมันพัฒนาไปนะฮะไปเรื่อยๆจนกลายเป็นมาเปลี่ยนชื่อเป็นพัทยายูไนเต็ดอย่างนี้เป็นต้นชลบุรี FC เนี่ยมาจากทีมสมาคมฟุตบอลสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีที่แข่งขันฟุตบอลโปรเฟสชั่นลีกของกลางรายประเทศไทยแล้วก็พัฒนามานะครับแต่ตอนนี้เมื่อเราสามารถมีทีมแข่งบางทีมอยู่ดี2ดีอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะไปช่วยด้วยเพราะว่าเราเพื่อเป็นการที่จะให้นักฟุตบอลของเราที่เราสร้างขึ้นมามีสนามในการที่จะไปประลองเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับมียุคนึงเหมือนเป็นยุครุ่งเรืองของทีมสโมสรจากชลบุรีเลยคือทั้งศรีราชาพัทยาชลบุรีอยู่ลีกสูงสุดหมดเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็กระจัดกระจายไปคือต้องยอมรับว่าคือเราสร้างขึ้นมาจากทีมเทศบาลจากทีมอื่นๆขึ้นมาแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะซึ่งต้องยอมรับว่ามันการซัพพอร์ตอยู่มันก็เป็นสูงแล้วก็ว่าเราต้องเน้นที่ชลบุรีเอฟซีเป็นหลักแต่ว่าทีมในระดับอื่นๆเราก็มีโอกาสไปช่วยบ้างเรื่องทีมเอานักกีฬาระดับเยาวชนของเราไปช่วยไปซัพพอร์ตบ้างแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยก็ลดลงไปนะครับแล้วก็ให้คนที่เขามีก็พอไปดำเนินการครับกำลังจะถามต่อเรื่องกีฬาเนี่ยโดยเฉพาะฟุตบอลหรือกีฬาอื่นก็ตามกับการพัฒนาจังหวัดชลบุรีเองหรือว่าตัวพัทยาเองตัวเมืองพัทยาเองก็ได้คือมันมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นยังไงบ้างคือมันพัฒนาหลายด้านนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องมันการพัฒนาในเรื่องของเอาเรื่องการกีฬาโดยตรงเนี่ยการที่เรามีการสนับสนุนเรื่องกีฬา อย่างกีฬาชีพขึ้นมาเนี่ยหรือสนับสนุนกีฬาอย่างจริงจังในของฟุตบอลเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้กีฬาทุกชนิดในจังหวัดชลบุรีมีการตื่นตัวนะเด็กเยาวชนประชาชนหันมาสนใจกันเล่นกีฬานะครับทำให้กีฬาระดับสมัครเล่นของชลบุรีนะตอนนี้ดีขึ้นทุกชนิดกีฬาเลยอย่างสังเกตได้เลยว่าเวลาไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเนี่ยแม้แต่กีฬาท้องถิ่นเนี่ยนะชลบุรีจะติดอยู่ในระดับท็อปของประเทศในทุกๆเกือบทุกชนิดกีฬา มันโดยธรรมชาตินะหลายชนิดกีฬาสมาคมก็ช่วยซัพพอร์ตแค่ส่วนหนึ่งก็จะมีประธานชมรมแต่ละชนิดกีฬาเขาก็ไปดูแลมันก็พัฒนาขึ้นมาแต่จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าสำคัญส่วนหนึ่งก็คือเป็นการที่เรานี่การสนับสนุนเรื่องกีฬาเนี่ยให้คนตื่นตัวเดี๋ยวพอฟุตบอลนำกีฬาเหมือนกับนำร่องแล้วก็เป็นกีฬาที่คนสนใจฉะนั้นเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปจนสุดอื่นในการพัฒนาเรื่องเด็กเยาวชนเรื่องกีฬาเป็นการรวมคนที่รักกีฬาด้วยกันรวมตัวกันมาเชียร์ฟุตบอลเนี่ยมันก็สร้างความรักความสามัคคีอันนี้เกี่ยวข้องกับการกีฬาโดยตรงในแง่ของเชิงธุรกิจในแง่ของเกินทางด้านเศรษฐกิจส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเมื่อมีฟุตบอลแข่งชมรีแข่งหรือว่าจัดทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมครับก็จะมีแฟนบอลจากทีมอื่นๆหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาชมมันก็สร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจนะครับมีการค้าขายใช่ไหมร้านค้าร้านอาหารขายเครื่องดื่มขายอะไรเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มาจากเรื่องกีฬาตรงนี้เพราะคนมันเยอะใช่ไหมครับมีการผลิตสินค้าออกมาจำหน่ายผลิตเสื้อผลิตของที่ระลึกเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการธุรกิจต่อเนื่องธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายโดยปริยายฉะนั้นตรงนี้มันก็ดีนะฮะฉะนั้นทุกทีมรวมกันตรงนี้คุณค่าหลายพันล้านหรือเป็นหมื่นล้านเลยสำหรับเขาก็แค่ของประเทศไทยเท่านั้นก็เป็นการตัวกระตุ้นเป็นผลดีต่างๆมากมายเลยทั้งเรื่องการกีฬาทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมันพัฒนากีฬาในระดับชาติให้มีนักกีฬาที่ดีขึ้นนะถ้าไม่มีฟุตบอลหรือว่าอย่างลีกอาชีพเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยทีมชาติเราก็อาจจะไม่ได้พัฒนาขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ได้เวลาพูดถึงการนำเอากีฬาเป็นเครื่องมือใช้พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาจังหวัดเนี่ยคนมักจะยกตัวอย่างเรื่องบุรีรัมย์เพราะว่าเห็นชัดว่ามันโตขึ้นอย่างโดดเด่นชัดเจนแต่อย่างชลบุรีอย่างพัทยาซึ่งเป็นเมืองที่โตอยู่แล้วเนี่ยคนก็บอกว่าจริงๆทั้งนี้จริงๆมาทำทีมบอลก่อนด้วยซ้ำมันอาจจะไม่เห็นชัดเจนเหมือนบุรีรัมย์อะไรขนาดนั้นอันนี้เพราะอะไรฮะคือจริงๆเศรษฐกิจชลบุรีมันโตอยู่แล้วมันโตโดยธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้โตเฉพาะเรื่องของกีฬาครับนะเพราะว่ามันก็โตของมันอยู่แล้วเรื่องกีฬาก็อาจจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทำให้โตทางด้านเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งนะฮะแต่หลักๆมันจะเป็นเรื่องของการสร้างเยาวชนเรื่องเกี่ยวกีฬาโดยตรงเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างโตมากครับนะแต่เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยการบูมของอะไรต่างๆเนี่ยชลบุรีมันโตมันอยู่แล้วนะฮะก็บุรีรัมย์ต้องรับว่าทางคุณเนวินอ่ะเขาเป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็เมื่อเขาเอาทีม
บอลมาลงโดยการลงทุนส่วนตัวของเขาเนี่ยแล้วมันก็เป็นการกระจายรายได้ในส่วนอื่นก็ต้องเห็นว่าอันนี้มันเห็นชัดเจนชลบุรีไม่ชัดชลบุรีเป็นเมืองที่โตอยู่แล้วบุรีรัมย์เนี่ยมันเมืองจากที่ไม่มีอะไรเมื่อทำตรงเนี้ยมันก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเขาทำได้อย่างชัดเจนเลยชลบุรีมันก็โตโดยธรรมชาติของมันนะครับครับอย่างคนก็บอกว่าทำไมโมเดลบุรีรัมย์ไปใช้จังหวัดอื่นอะไรยังไงไม่ได้หรือโมเดลอย่างชลบุรีไปใช้จังหวัดอื่นไม่ได้มันได้นะครับมันได้อย่างชลบุรีเนี่ยคือเป็นโมเดลที่สร้างโดยธรรมชาติครับไม่ต้องมีงบประมาณคือมันอาจจะไม่เหมือนบุรีรัมย์คือศักยภาพของท่านในบินอ่ะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมีเพื่อนฝูงมีศักยภาพในการที่จะระดมทุนมาลงทุนได้ซึ่งก็เชื่อว่าคงจะมีอยู่ที่เดียวตอนเนี้ยแต่ว่าไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีที่อื่นทําได้ครับนั้นเนี่ยการจะทําได้เหมือนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะลงทุนเป็นพันๆล้านอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ดูว่าอันนี้มันเป็นคือแนวคิดอ่ะมันทําได้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปลงทุนมากขนาดนั้นก็ค่อยๆทําไปทีละหน่อยตอนเนี้ยหลายจังหวัดก็ทําตรงนี้แล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยฮะอย่างของชลบุรีเนี่ยเราเริ่มจากการสร้างเยาวชนคือต้องค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันทำได้มันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะฮะแต่ก็มันก็จะเติบโตอย่างค่อนข้างมั่นคงอ่ะนะชลบุรีเนี่ยเป็นทีมที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยแต่ก็ยังมั่นคงแล้วก็ยังสามารถติดอยู่ในท็อปของประเทศได้โดยตลอดนะครับนั้นก็อยากให้คนอื่นได้มาทำสำคัญคือต้องมีใจก่อนนะมีใจก่อนเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยก็จำเป็นด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเรื่องใจก่อนแล้วก็มาการประสานงานในเบื้องต้นมีเงินน้อยเราก็ทำน้อยนะฮะแล้วก็เอาหลักการมาพัฒนากันประเมินศักยภาพตัวเองว่าจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนคือต้องพอเพียงนะยมลิ้นเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงจริงก็คือเราต้องประมาณตนเองอ่ะนะคือต้องแบบเราแบบแฟนบอลบางคนแบบทำไมจะเอาเหมือนบุรีรัมย์ไม่ได้ใจร้อนเรายังไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องพอเพียงอ่ะไม่งั้นมันจะเกินตัวแล้วก็ถ้าเราต้องไปมีหนี้สินอะไรมากมายมันก็เกิดความเดือดร้อนของผู้บริหารทีมเองมันก็ไม่ควรก็เอาเท่าที่เรามีสภาพเพียงพอตรงนี้แล้วแต่ให้เห็นว่ามีเงินเท่านี้ทำไมยังต่อกรกับทีมระดับใช้เงินมากกว่าเรา 3-4 เท่าได้โดยที่ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายบางทีเราก็ชนะเขาถ้าเขาแพ้เขาต่างๆเป็นเรื่องธรรมดาบางคนนะแฟนบอลบางคนไม่เข้าใจเว้ยชลบุรีเศรษฐกิจโตกว่าน่าจะสปอนเซอร์อะไรเงินเข้ามามากกว่าสิอะไรเงี้ยทำไมมีเงินงบทำทีมแค่นี้สปอนเซอร์ของชลบุรีไม่ได้มาจากชลบุรีเลยนะเป็นส่วนใหญ่สปอนเซอร์เนี่ยมาจากส่วนกลางอาเซียนครับนะนั้นเนี่ยผมเองก็คิดว่าเรายังไม่ได้ระดมอะไรในจังหวัดซึ่งเราก็ต่อไปเราก็อาจจะต้องมีหาวิธีการในการนี้ยังไงที่จะหางบมาเพิ่มเติมในจังหวัดนะแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องยอมรับนะฮะน้อยมากนะครับที่มาจากจังหวัดจากนั่นแหละเพราะว่าเราส่วนใหญ่ก็คือเราอยากจะคิดว่าสปอนเซอร์หลักๆมันมาส่วนกลางก่อนแต่ตอนนี้พยายามคิดอยู่ว่าเราจะขยายในพื้นที่ยังไงนะครับให้มันได้งบมันได้รายได้เพิ่มเติมขึ้นมาครับขอเป็นคำถามท้ายๆนะครับว่าคือตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องผู้บริหารสมาคมฟุตบอลเนี่ยคิดว่าการเปลี่ยนหรือการคงคนเดิมไว้มันจะส่งผลต่อวงการฟุตบอลอาชีพยังไงบ้างคือเรื่องคือจริงไม่อยากยึดติดเรื่องตัวบุคคลครับแต่ว่าเรื่องแนวทางในการทำงานเนี่ยผมว่ามันต้องมีการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงไหนที่มันคิดว่ามันเป็นปัญหามันต้องแก้นะฮะเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมานานมีการนำเสนอปัญหาแล้วยังไม่แก้หรือว่ายังแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยหรือว่าคือการเลือกตั้งต่างๆมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครจะได้แต่ว่าเมื่อใครจะได้จะเป็นคนเก่าหรือจะเป็นทีมเก่าที่เป็นทีมใหม่เข้ามาก็ตามเนี่ยก็ต้องมีการที่จะต้องเป็นการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ได้ทั้งที่ตรงนี้แหละผมคิดว่ามันจำเป็นนะเพราะเรื่องปัญหาเรื่องกีฬามันก็มีอะไรที่จะต้องมีเรียกว่ามีส่วนร่วมจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้มากๆซึ่งตอนปัจจุบันนี้ต้องรับว่าคนที่มีความรู้ความสามารถจริงมีเยอะเลยแต่ยังไม่มีโอกาสที่เข้าไปช่วยงานหรือไปทำงานตรงนี้ครับนะก็ผมก็คิดว่ามันจะต้องไม่ควรยึดติดตัวบุคคลละต้องอยู่ที่วิธีการทำงานซึ่งแนวทางในการนำเสนอของทั้งทีมงานต่างๆเนี่ยนะฮะทางชมรีเราเองเราก็มีจุดยืนอยู่แล้วว่ามันต้องพัฒนายังไง
นะฮะอันนี้เราก็จะในจุดยิงเราโดยตลอดจะแพ้จะชนะก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราเสนอคนเข้าไปเพื่อที่จะเสนอเห็นว่าเราก็มีหลักการตรงนี้ในการที่จะพัฒนากีฬาฟุตบอลของไทยให้ดีปัญหาอะไรที่เห็นว่าน่าจะแก้สุดสำหรับทีมชลบุรีในวงการฟุตบอลตอนนี้ตอนนี้มันหลายเรื่องมากเลยนะครับเรื่องเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการแข่งขันเองก็ตามใช่ไหมเรื่องตอนนี้คือมันโตแล้วแหละเรื่องรายได้ที่จะมาซัพพอร์ตการแข่งขันซัพพอร์ตทีมเนี่ยมันผมเชื่อว่ามันมีวิธีการที่จะพัฒนาได้มากกว่านี้อีกต้องมีความโปร่งใสในเรื่องของการเรียกว่าการใช้จ่ายอะไรต่างๆตรงนี้นะครับให้ทีมผู้คนที่เกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมได้รับรู้อะไรต่างๆตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาในระดับระบบการแข่งขันภายในประเทศนะก็คือตั้งแต่ระดับเยาวชนแล้วก็แต่ละรุ่นอายุอะไรต่างๆการพัฒนาบุคคลบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกีฬาโค้ชระดับเยาวชนตามโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆไม่ใช่เฉพาะทีมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมเท่านั้นหรือฟุตบอลอาชีพเท่านั้นเนี่ยมันต้องลงไปถึงระดับวางรากฐานในระดับรากหญ้าเลยนะครับระดับเยาวชนขึ้นมาให้มันเป็นที่เข้มแข็งทำระบบลีกให้ได้มาตรฐานนะฮะแล้วก็ผมพูดเรื่องบุคลากรไปอย่างบุคคลบุคลากรที่เกี่ยวข้องเนี่ยผู้ตัดสินเนี่ยสำคัญมากปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลมันโตเร็วอ่ะผู้ตัดสินโตไม่ทันฉะนั้นเนี่ยทำไงที่จะพัฒนาผู้ตัดสินให้มีเสรีภาพให้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ให้ตัดสินด้วยความเป็นธรรมไม่ให้มีในเรื่องของการตัดสินเอ็ดเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะฮะก็คือต้องให้เขามีรายได้ที่เราสามารถที่จะอยู่ได้นะอย่างสบายใช่ไหมโดยที่ไม่ต้องไปคำนึงว่าบางคนมันอาจจะไม่ใช่ตัวส่วนรวมนะอาจจะมีหรือไม่มีอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีเป็นส่วนน้อยมากๆที่มันทำให้ไปเกิดมีการไปรับสินเงินสินบนหรือว่าเข้าข้างอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขามีรายได้ที่พอเพียงรายได้ที่ดีพอที่เขาไม่จำเป็นว่าจะต้องไปมีใครมาเสนอแล้วต้องไปทำให้จิตใจมันเอ็นเอียงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ต้องพัฒนาทั้งศักยภาพทั้งรายได้ของเขาครับนะบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆด้วยนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยบุคลากรทางด้านของกีฬาฟุตบอลใช่ไหมนักกายภาพคนบริหารจัดการคนบริหารกีฬาเรื่องผู้ฝึกสอนอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วมีรายได้ที่พอเพียงมีรายได้พอเพียงต้องมีรายได้ที่ดีพอเลยแหละไม่ใช่แค่พอเพียงนะที่ดีพอเพราะปัจจุบันมันฟุตบอลมันไปแล้วนะฮะฟุตบอลมีรายได้เป็นแสนแสนผู้ตัดสินมีไม่กี่พันอะไรเงี้ยใช่ฮะมันต้องให้เขามีรายได้ให้แล้วก็เขาจะได้พัฒนาศักยภาพของเขาขึ้นมาได้ตอนนี้ปัญหาเรื่องการล็อกผลล้มบอลอะไรยังมีอยู่ไหมก็ได้ยินแค่ข่าวนะครับแต่ว่าของชลบุรีเรายืนยันว่าเราไม่มีตรงนี้นะครับแม้แต่เมื่อก่อนเรามีหลายทีมที่มันเหมือนที่มีทีมน้องแข่งกันยังใบเหลืองใบแดงเต็มไปหมดนะฮะอันนั้นน่ะคือเราไม่อยากให้อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราผมอยากให้ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยต้องมีองค์กรกลางอันใดหนึ่งที่มาคอยดูตรงนี้ไม่ให้มันเกิดใช่ไหมว่าถ้ามันมีขึ้นมาจะลงโทษยังไงต้องมีกฎหมายชัดเจนตัดสินจำคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องไม่ให้เกิดให้ได้เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่นะมันก็จะล้มไปเลยกีฬาบ้านเรามันก็จะล้มสลายแตกสลายไปเหมือนหลายประเทศที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ที่เป็นต้นนั้นเนี่ยต้องไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้กฎหมายต้องชัดเจน